ไบเดนบอกว่าแม้เราจะให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันแก่ยูเครนไปแล้วมากกว่า650 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนแต่ตนขอพูดอีกครั้งว่ากองทัพของสหรัฐจะไม่เข้าร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียกับยูเครนกองกำลังของสหรัฐไม่ได้ไปยุโรปเพื่อสู้ในยูเครนแต่ไปเพื่อปกป้องพันธมิตรนาโต้ของเราและสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรทางตะวันออกอย่างที่ตนเคยพูดอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนนาโต้ด้วยขุมกำลังทั้งหมดของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ได้มีการส่งทหารหลังจากการประกาศของไบเดนค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ได้รายงานกับผู้สื่อข่าวว่าทางเพนทากอนนะคะได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังพล 7,000 นายไปยังยุโรปแล้วโดยจะออกเดินทางภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะคือคำประกาศของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เมื่อกี้คุณนันทยาอ่านให้ฟังอันนี้น่าสนใจตรงที่เขาเน้นย้ำว่าไม่กองทัพของเราจะไม่เข้าร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียในยูเครนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจับความจากประโยคเหล่านี้อเมริกาจะไม่ส่งทหารเข้ามาในยูเครนที่กำลังเป็นสมรภูมิแน่นอน 7,000 นี่จะส่งไปประเทศโน้นประเทศนี้อย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยเหมือนกับแสดงเห็นว่าอย่าเกินนี่นะเพราะเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณให้เห็นว่ายูเครนซึ่งตอนนี้ในโซเชียลนี่มีคนเปรียบเทียบกันแบบให้เข้าใจง่ายๆยูเครนซึ่งแต่ก่อนนี้ก็คือคนใกล้ชิดนะคนคุ้นเคยกับรัสเซียวันนี้ปันใจไปหาคู่ใจใหม่ประมาณอย่างนั้นนะแต่ถึงเวลาเนี่ยพอคนใกล้ชิดเดิมเนี่ยเขาโมโหขึ้นมาเพราะเหมือนกับจะไปเอานักเลงอีกที่นึงมาทำอันตรายใกล้บ้านเขาเนี่ยเขาก็เลยจัดการลงไม้ลงมือแล้วหวังว่ายูเครนเนี่ยซึ่งเป็นหญิงสาวที่เคยกัดจิกรัสเซียและปันใจไปให้อเมริกาหวังว่าอเมริกาจะเข้ามาช่วยหวังว่าหนุ่มจะมาปกป้องแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้หนุ่มก็บอกว่ายังเราจะยังชะเง้ออยู่รอบบ้านเป็นห่วงอยู่ห่างๆเป็นห่วงอยู่ห่างๆเพราะว่าหนุ่มเองก็คงจะคิดสลัดตัดแล้วแหละว่าถ้าหากว่ามันเกิดความขัดแย้งกันบานปลายขนาดนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสูญเสียอย่างเดียวนะคะจากสงครามแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทั้งโลกเลยคือตัวสหรัฐอเมริกาเองคุณนันทยาผู้ชมคงจะนึกได้ว่าที่ผ่านมาในอเมริกาเนี่ยไปติดลมในสงครามใหญ่ๆแบบ10ปี20ปีเนี่ยหลายสมรภูมินะครับก่อนหน้านู้นเลยเนี่ยนะครับดึกดำบรรพ์เลยสงครามเวียดนามนะแล้วก็มาสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ตะวันออกกลางนะล่าสุดเนี่ยอัฟกานิสถานประธานาธิบดีโจไบเดนก็สั่งถอนทหารออกมาเพราะว่าพอไปลงในสมรภูมิแต่ละสมรภูมิเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำนวนของทหารที่สูญเสียไปเท่านั้นแต่มันหมายถึงค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะครับเป็นแสนแสนล้านนะครับแล้วหมดไปเนี่ยมันไม่ใช่ปี2ปี10 20ปีมันก็จะฉุดเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยให้มีปัญหาตามไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับ